เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเค159เนอะ159บอกว่ากรดเบนโซอีกมีค่า Ka ต่ำถ้าเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเพียงเล็กน้อยลงในของผสมระหว่างกรดเบนโซอีกกับโซเดียมเบนโซเอทก็ได้ถูกต้องก็คือเราต้องจำได้เนอะเมื่อกี้เราเพิ่งเจอไปข้อเมื่อกี้เองว่าอ๋อกรดเบนโซอีกผสมกับโซเดียมเบนโซเอทเนี่ยมันเป็นอะไรบัฟเฟอร์ถูกป่ะแปลว่าถ้าน้องเติมไฮโดรคลอริกเข้าไปอ่ะ pH ต้องไม่เปลี่ยนแปลงถูกป่ะอันนี้น้องพี่ขอให้ดูคำว่าปอปอนิดนึงปอปอย่ามาจากเปลี่ยนแปลงเนอะพี่ขอย่อไม่งั้นมันจะขึ้นหน้าใหม่แล้วพี่มันเปื้อนกระดาษด้วยอ่ะพี่ว่าแบบตัวย่อนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนอะเปลี่ยนแปลงยังไงน้องก็ต้องหาช้อยที่บอกว่าอ๋อ pH ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงในด้านที่ถูกต้องนะเพราะเขาอะไรเขาเติมกรดไฮโดรคลอริกถูกปะก็คือต้องถ้าเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนเป็นกรดแต่ว่าเปลี่ยนแปลงน้อยด้วยโอเคมาดูช้อยกันอันนี้บอกปริมาณของเบนโซเอทไอออนลดลงและค่า pH เปลี่ยนแปลงมากคือจริงๆอ่ะถ้าเราดูแค่ประโยคหลังนะน้องแหละเนี่ย pH เปลี่ยนแปลงมากอันนี้ไม่เอาอันนี้บอก pH คงที่pH คงที่นี่อาจจะเก็บไปก่อน pH คงที่อาจจะเก็บไปก่อนอันนี้บอก pH เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่เอาอันนี้บอกเปลี่ยนแปลงน้อยยังพอเอ้ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้สิพี่ขอโทษด้วยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้อันสุดท้ายก็ pH เปลี่ยนแปลงน้อยก็ได้เหมือนกันทีนี้น่าจะวัดกันที่ข้างหน้าแล้วว่าเอ้ยปริมาณของเบนโซเอทไอออนเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะเป็นเบนโซเอทไอออนลดลงชัดเจนน้องว่าเบนโซเอทไอออนของน้องต้องลดลงเพราะอะไรน้องจำได้ไหมที่พี่เคยอธิบายว่าเวลาน้องทำปฏิกิริยาเนี่ย C6H5COOH ถูกป่ะมันไม่ใช่พี่มันจะเป็น C6H5COO COH ถูกแล้วแล้วมันก็จะแตกตัวแล้วถูกป่ะแตกตัวอย่าให้ที่เขียนละกันเขียนดูข้างบนๆนี้เนาะคือเวลาเบนโซอิกของกรดเบนโซอิกน้องแตกตัวมันเป็นกรดอ่อนถูกป่ะมันแบบเป็นสมการไปกลับมันจะได้กรดแล้วบวกกับ C6H5COO ลบหรือก็คือเบนโซเอทของน้องถูกป่ะเออเบนโซเอทอ๋อเออแล้วก็เมื่อกี้พี่มีพูดสูตรผิดไปนิดนึงมันไม่ใช่โซเดียมขึ้นมาติ่งอย่างนี้เนาะมันไม่ใช่แค่โซเดียมขึ้นมาติ่งน้องมันต้องเป็น COONA พี่ขอโทษด้วยพี่เมาพี่ลืมเนาะเบนโซเอทโซเดียมเบนโซเอทคือแบบนี้เนาะอันนั้นมันจะเป็นเบนซีนแล้วก็พูดด้วยโซเดียมแล้วก็ตามด้วยมันต้องขึ้นด้วยแบบว่าออโถเลยพวกนั้นเออตำแหน่งของมันโอเคเนาะอย่าลืมนะพี่ขอแก้นิดหนึ่งโซเดียมเบนโซเอทคือแบบนี้เนาะเวลามันเป็นบัฟเฟอร์มันเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติน้องใส่กรดอย่างที่พี่บอกไปกรดตัวนี้มันเพิ่มขึ้นถูกปะเวลาบัฟเฟอร์เวลามันจะปรับไม่ให้ pH เปลี่ยนมันก็จะลดโปรตอนของน้องไงลดกลับไปด้านซ้ายไม่ให้ pH มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอะไรของน้องจะลดตามเป็นโซเอทของน้องก็จะลดตามถูกปะเพราะฉะนั้นอันไหนที่บอกไอออนเพิ่มอ่ะมันผิดเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นั่นเองเพราะเป็นโซเอทไอออนน้องต้องลดลงไม่เพิ่มขึ้นอันนี้เก็ตเนาะถ้าสมมุติเป็นเบสอ่ะก็เป็นเบสจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นเบสอ่ะเป็นเบสเบนโซเอทไอออนน้องอ่ะจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าโปรตอนตัวนี้มันจะลดลงถูกไหมปฏิกิริยาจะกลับมาด้านขวาเพื่อให้โปรตอนมันเท่าเดิมเท่านั้นเองแต่มันจะมาไม่เยอะเพราะมันโดนกดด้วยเบนโซเอทเอาไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น159ต่อข้อ4ครับที่ว่าเบนโซเอทไอออนต้องลดลงแต่ pH เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยหรือน้อยหรือคงที่อันนี้ได้หมดโอเคเพราะฉะนั้น159ต่อข้อ4พี่ให้3ดาวน้องอาจจะถามว่าทำไมก็เพราะว่าพี่ชอบที่ว่ามันใช้เรื่องทฤษฎีกรดเบสแบบว่าการอธิบายทฤษฎีกรดเบสแล้วก็ต้องเข้าใจว่า
การที่เราเติมกรดกับเบสลงไปในบัฟเฟอร์อ่ะมันต่างกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันต่างกันเหมือนที่พี่อธิบายเมื่อกี้ว่ากรดมันจะเห็นภาพง่ายกว่าเพราะว่าถ้าสิ่งที่มันเหมือนกันอ่ะมันจะเห็นภาพง่ายกว่าสิ่งที่มันต่างกันมันจะแบบว่างงๆนิดหน่อยเออโอเคแล้วก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อบัฟเฟอร์เนี่ย pH ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยเนาะโอเค159ต่อข้อ4ครับไปข้อถัดไปกันข้อสุดท้ายยังเนี่ยแป๊บนึงนะยังถูกไหมเหลืออีก5ข้อปะ106ข้อใช่เหลือ6ข้อโอเคพอดีเวลาพี่ทำพี่แบบว่าพี่ต้องมาคอยนับแบบฐาน15ไงเออนี่160ก็120 135 150เออนี่ก็เพิ่งกำลังจะ10ข้อนะจริงๆมัน10ข้อไปแล้วเพราะว่าชุดนี้มันมี16เออโอเคแล้วข้อถัดไปกันค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม